หารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับผมได้นำบทความดีๆที่เขาชวนให้เราใส่ใจในจังหวะชีวิตของเราให้มากขึ้นเขาชวนให้เราลองคิดถึง5เรื่องที่เราควรใส่ใจครับ5เรื่องนี้จะช่วยพัฒนาชีวิตของเรามาจากภายในพัฒนามุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาทำให้เรารู้จักใส่ใจการใช้เวลาเพื่ออยู่กับตัวเราเองมากขึ้นลองมาติดตามฟังไปด้วยกันครับบทความนี้มาจากผู้รักการพัฒนาตนเองและเป็นคอลัมนิสต์ของสื่อชั้นนำอย่าง Business Insider Forbes Magazine เขาชวนให้เรามาลองเขียนถึง5เรื่องสำคัญในแบบง่ายๆครับให้เราเขียนถึงมันทุกวันเพื่อยกระดับชีวิตและจิตใจของเราหรือเอาแบบง่ายๆเลยใครที่ไม่ชอบเขียนขี้เกียจเขียนการเขียนมันไม่ใช่สไตล์ของฉันน่ะเราอาจจะนึกถึง5เรื่องนี้ทุกวันก็ได้พิมพ์ในโซเชียลมีเดียของเราหรือทำอย่างไรก็ได้ตามสไตล์ของเราเพราะผู้เขียนเขาเชื่อว่าหากเราทำสิ่งใดซ้ำๆเราก็จะได้รับสิ่งนั้นเมื่อเราเขียนสิ่งดีๆนึกถึงสิ่งดีๆในทุกๆวันชีวิตของเราก็จะพัฒนาเป็นไปตามนั้นสำหรับในเรื่องแรกครับคุณฟังที่เขาชวนให้เราเขียนหรือนึกถึงมันก็คือให้เรานึกถึงหนึ่งเรื่องที่เราภาคภูมิใจไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องที่มีความสำเร็จที่ว้าวตื่นตาตื่นใจนะครับแค่เรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันสิ่งที่เราได้ทำในวันนี้ที่เรามีความภาคภูมิใจกับมันคือเรื่องไหนอย่างผู้เขียนเขายกตัวอย่างเรื่องของเขาอ่ะนะครับอย่างเช่นในวันนี้เรื่องของการเล่านิทานก่อนนอนให้ลูกของเขาฟังมันคือความภาคภูมิใจที่ว่าเขาสามารถอยู่เล่านิทานให้ลูกได้จนจบเล่มแม้ว่าลูกๆของเขาจะหลับปุ๋ยไปแล้วก็ตามเขาก็จะบันทึกเรื่องนี้ลงไปในสมุดบันทึกครับในเรื่องที่ทำให้ภูมิใจที่สุดของวันและเขาบอกว่าเมื่อเอาบันทึกถึงเรื่องที่ภาคภูมิใจนี้กลับมาอ่านมันทำหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าเขาเลือกที่จะเป็นคนไม่มองข้ามที่จะให้เวลาและความใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาผู้เขียนเขาบอกว่าการที่เรารู้จักมองมาที่เรื่องใดก็ตามที่ทำให้เราภาคภูมิใจในแต่ละวันมันช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองของเราช่วยทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองทำให้เราโฟกัสในเรื่องดีๆช่วยทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราได้ทำไปแล้วมันมีความสำคัญเสมอในแต่ละวันครับคุณฟังครับลองหาเรื่องที่ทำให้คุณฟังภาคภูมิใจที่ได้ทำมันที่สุดลองนึกถึงมันและบันทึกมันเอาไว้เพราะเรื่องเหล่านั้นมันก็คือสิ่งดีๆที่เราไม่ควรมองข้ามมันไปต่อมาเรื่องที่สองที่เราควรเขียนหรือนึกถึงมันก็คือให้เรานึกถึงหนึ่งเรื่องสำคัญที่เราได้เรียนรู้หนึ่งเรื่องสำคัญที่เราได้เรียนรู้อาจจะเป็นสกิลทักษะใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนความรู้ใหม่ๆที่เราได้รับการพัฒนาตนเองในเรื่องที่เราไม่เคยคิดจะทำมันการออกกำลังกายในท่าใหม่ๆหรือในการเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะเป็นเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาการบ้านต่างๆในแบบที่เราไม่เคยรู้ลองบันทึกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้เอาไว้นะครับมันจะทำให้เราได้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้มาไปในตัวด้วยมันจะช่วยให้เราจดจำได้ดีขึ้นโดยเราไม่จำเป็นต้องเขียนแบบละเอียดนะครับแค่เขียนถึงมันคร่าวๆสรุปใจความสำคัญสั้นๆก็เพียงพอแล้วเช่นในวันนี้ฟัง The Book Teller เขาเล่าถึงเรื่องการเขียนหนึ่งเรื่องที่สำคัญให้เราบันทึกสิ่งดีๆเอาไว้ทุกๆวันน่ะนะจะช่วยพัฒนาชีวิตของเราได้ผู้เขียนบอกว่าลองคิดดูว่าหากเราเขียนถึงสิ่งที่เราเรียนรู้วันละ1เรื่องเขียนไปทุกๆวันพออายุสัก30 40 50เอามันกลับมาดูอีกครั้งมันก็จะกลายเป็นคลังความรู้ของเราที่หล่อหลอมให้เราเติบโตขึ้นให้เราได้นำไปถ่ายทอดส่งต่อและเรียนรู้หรือทบทวนใหม่ไม่ว่าเรื่องนั้นที่เราเคยเรียนรู้มามันจะเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูกก็ตามถัดมาเรื่องที่3ครับให้เราเขียนถึง1ความทรงจำสำคัญของเราเรื่องนี้ต้องบอกว่าผมสนใจที่จะทำมันมากๆครับผมจะบันทึกสิ่งดีๆความทรงจำดีๆของผมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามเช่นเรื่องในวัยเด็กเรื่องความสำเร็จที่เราเคยทำเรื่องการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของเราเรื่องประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดเป็นต้น
คุณผู้ฟังน่าจะมีความทรงจำดีๆหรือความทรงจำที่เราไม่อาจลืมมันได้หรือความทรงจำที่เป็นบทเรียนของเราก็ลองเอามันมาบันทึกดูนะครับส่วนตัวผมจะมีสมุดแยกบันทึกความทรงจำเอาไว้ตั้งหากเลยในนั้นจะบันทึกความทรงจำเอาไว้ล้วนๆเวลาที่เรากลับมาอ่านมันเหมือนเราย้อนอดีตไปยังเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นช่วยให้เราได้ทบทวนถึงมันช่วยให้เราได้ศึกษามันได้ในมุมมองที่เราเติบโตและเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะคนเราครับจะมีปัจจุบันและอนาคตที่ดีได้ก็เกิดจากการผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นชีวิตของเราทุกช่วงเวลาล้วนเชื่อมโยงถึงกันจงเคารพอดีตและความทรงจำของเราไม่ว่าอดีตของเราจะเป็นแบบไหนก็ตามมันก็คือส่วนหนึ่งในชีวิตมันก็คือตัวตนที่หล่อหลอมเรามาถึงวันนี้ได้ต่อมาในเรื่องที่4ครับให้เราเขียนถึง1เรื่องที่เราคิดว่าเราทำดีกว่านี้ได้บันทึกนี้เป็นเหมือนบันทึกแห่งการเรียนรู้ความผิดพลาดนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องที่เราทำผิดพลาดในอดีตเรื่องที่เราทะเลาะกับเพื่อนของเราเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือเราไปเหวี่ยงใส่ใครโดยที่เราไม่ตั้งใจให้เราลองบันทึกถึงเรื่องราวนั้นๆและเขียนลงไปว่าเราสามารถทำอย่างไรให้มันดีกว่านี้ได้หรือเราควรเลือกแบบไหนที่ดีกว่านี้บันทึกนี้จะช่วยให้เราเรียนรู้และทบทวนการกระทำของเราและนำไปปรับปรุงเพื่อการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าเพราะคนเราไม่ได้สมบูรณ์แบบครับคนเราผิดพลาดกันได้แล้วเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเสมอเมื่อเราผิดพลาดเราก็ต้องเรียนรู้และแก้ไขมันให้ดีกว่าเดิมหากเราทำอะไรผิดพลาดแล้วหรือทั้งที่เรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแต่เรากลับไม่ทำอะไรกับมันเลยไม่คิดแก้ไขมันเลยไม่คิดที่จะทบทวนมันเลยชีวิตของเราก็จะไม่เกิดการพัฒนาอะไรทุกความผิดพลาดของชีวิตจะเป็นครูของเราเสมอนะครับการบันทึกเรื่องราวแบบนี้เอาไว้มันจะช่วยบอกเราว่าให้เราโอบรับความผิดพลาดทั้งหลายเอาไว้และเดินหน้าไปกับมันและต่อมาเรื่องที่5ครับให้เราเขียนถึง1เรื่องประทับใจที่เราได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นหรือการเขียนถึงสิ่งที่เราอยากขอบคุณนั่นเองลองถามตัวเองในทุกๆวันว่าในวันนี้เราอยากขอบคุณใครสำหรับเรื่องอะไรมากที่สุดมันคือการมองถึงสิ่งดีๆที่ผู้อื่นทำให้เรามองถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับเราการบันทึกแบบนี้ครับจะช่วยพัฒนาเรื่องของการใส่ใจความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างใส่ใจในสิ่งอื่นรอบตัวเรามากกว่าการหมกมุ่นอยู่กับแค่ตัวเราเองแต่ละเรื่องมันอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตก็ได้นะครับเช่นวันนี้แบบน้องเบลใจดีจังเลยซื้อกาแฟมาฝากเราด้วยขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ที่พี่ยามช่วยเราถือของมาที่รถหรือขอบคุณมากๆที่แม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกับเพื่อนได้การเขียนถึงเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกขอบคุณพวกนี้ครับจะช่วยให้เรานั้นเป็นคนที่นึกถึงผู้อื่นนึกถึงใจของผู้อื่นมากขึ้นและสำนึกขอบคุณสิ่งดีๆที่เราได้รับมาแม้ว่าเรื่องเหล่านั้นครับมันจะเป็นเรื่องที่คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามความสุขจากการที่เราได้เขียนบันทึกหรือนึกถึงเรื่องราวดีๆจะช่วยเติมเต็มใจของเราในวันที่อาจจะมีแต่ความวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งแย่ๆเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นมันอาจจะช่วยให้เรานั้นเบิกบานใจได้บ้างในวันที่เราอ่อนล้าเหลือเกินมันอาจจะช่วยให้เราได้มองถึงสิ่งที่เรามีแทนที่จะกังวลกับสิ่งที่เราต้องการหรือมันอาจจะช่วยย้ำเตือนกับเราได้ว่าในทุกๆวันก็ยังมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเราบันทึกต่างๆเหล่านี้ครับต่างช่วยพัฒนาตัวเราเองให้เป็นในแบบที่ดีขึ้นและสามารถส่งต่อสิ่งดีๆออกไปยังผู้อื่นได้เพราะเมื่อเราซึมซับสิ่งดีๆการกระทำและความคิดของเราก็จะค่อยๆเป็นในสิ่งที่ดีด้วยและมันจะทำให้เราไม่หลงลืมว่านี่คือชีวิตของเรานะโอบกอดมันไว้เถอะและก้าวเดินไปด้วยกันหวังว่าในตอนนี้คุณฟังจะได้รับประโยชน์ดีๆนะครับลองนำไปปรับใช้กันดูบันทึกหรือนึกถึง5เรื่องนี้ทุกๆวันหรืออาจจะเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได้ที่เราอยากจะเขียนหรือนึกถึงมันให้มันเป็นการทำแล้วสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจเรื่องสำคัญที่เราได้เรียนรู้เรื่องความทรงจำของเรา
เรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและเรื่องที่เราอยากจะขอบคุณที่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราสำหรับคุณผู้ฟังคิดว่าเรื่องไหนครับที่คุณผู้ฟังนึกถึงและชอบมันมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับชอบตอนนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกๆกำลังใจมีความหมายกับช่องนี้เสมอนะครับแล้วพบกับอาหารสมองกับ The Book Teller ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ